ีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูผลการจับกุมยาเสพติดของชุดปราบปรามยาเสพติดตชด.44และตชด.427ที่รวมกันวางแผนล่อซื้อยาบ้า 200,000 เม็ดมูลค่าเงินล่อซื้อ 1,500,000 บาทยาบ้าก็ไม่น้อยเงินที่ล่อซื้อก็ไม่น้อยงานนี้ต้องไม่พลาดและเป็นไปตามแผนจับได้พร้อมเอเย่นใหญ่นายอดิศรรายออายุ35ปีตามบัตรเป็นคนหมู่12ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาครับวางแผนนัดส่งมอบของกันที่ริมถนนสาย41ตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยส่งสายลับติดต่อขอซื้อยาบ้าจากนายอดิศรจำนวน100มัด 200,000 เม็ดตกลงซื้อขายกันที่มัดละ 15,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,500,000 บาทยื่นเงื่อนไขจ่ายเงินสดๆล้านห้าทันทีหลังได้ของอดิศรตอบตกลงเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็ไปตามนัดทั้งสายทั้งอดิศรทั้งทีมตชด.44และตชด.427รอสายรับส่งซิกก็เข้าล็อกตัวทันทีหนีไม่รอดและพากลับมาสอบสวนโดยมีพันตำรวจเอกเสกสรรอินทรสิทธิ์รองผู้กำกับการตชด.ภาค4ลงพื้นที่มาติดตามการจับกุมและสอบสวนขยายผลผู้ต้องหาเพื่อสาวไปถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้เสร็จไปอีก1รายตัดไปอีก1สายสำหรับเส้นทางการค้ายาเสพติดในภาคใต้พักหลังนี้ที่ว่ายมาติดเบ็ดเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับได้กันเป็นแสนเป็นล้านเม็ดจัดการให้มันเด็ดขาดไปเลยครับส่วนไอ้พวกลูกปลาซิลลูกปลาเดลูกปลาหมอคางดำนี่ตามปลักตามคูก็ดูไว้นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างเพราะว่าจุดจบมันก็ไม่ต่างกัน